สบายดีน้องนักเรียนสันก็ซ่อมทุกคนเป็นจังได้อยู่ทางบ้านสบายดีดูบอโดยเนาะซึ่งว่าครูแก้วก็ได้มาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมซึ่งว่าอาทิตย์แล้วเนาะครูแก้วได้สอนเกี่ยวกับระเบิดและลูกปืนเป็นบอซึ่งว่าครูแก้วก็ได้มอบกิจกรรมหรือว่าเวียงบานให้เนาะให้น้องนักเรียนไปเฮ็ดแต่ว่าบางคนเนาะก็ตอบมีอยู่5ประเภทหรือว่า5ชนิดเนาะบางคนก็ตอบถูกบางคนก็ตอบผิดซึ่งว่าคําตอบของเฮาเนาะก็จะแม่นอยู่2ชนิดเนาะก็คือบมบีแล้วก็บมใหญ่เนาะโดยก่อนอื่นหมดก่อนเฮาจะเข้าสู่บทเรียนเนาะครูแก้วก็ขอชมเชยน้องนักเรียนทุกคนเด้อที่ตั้งใจเฮ็ดเวียงบานแล้วก็ส่งให้ครูเนาะสําหรับทุกๆวิชาเนาะโดยซั่นเฮาจะมาเข้าบทเรียนเฮาก็คือให้น้องนักเรียนกะเตรียมปืมแบบเรียนปืมเขียนแล้วก็ซ้อขึ้นมาเนาะเพื่อว่าจะติดตามที่บทสอนที่ครูแก้วได้สอนไปโดยเนาะมื้อนี้จะแม่นวันจันทร์วันที่25เดือน10ตุลาปี2021วิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบทที่3อุบัติเหตุจากสัตว์กัดตอดน้องนักเรียนได้รู้แล้วบ่ว่าสัตว์ต่างๆที่อยู่ในอมตัวเฮาเนาะมันมีสัตว์ยังแดเนาะที่เกิดอุบัติเหตุนําเฮาได้ฉะนั้นเฮาเข้าไปเข้าไปเบิ่งข้อทิ้งนํากันเลยเนาะก็คือสัตว์ชนิดต่างๆโดยสัตว์ชนิดต่างๆนี่ให้น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งตามรูปภาพที่ครูแก้วเอามาให้นี่เอามาให้เบิ่งนี่เนาะก็คือมันจะมียังแด1มีแมงกระเบือ2เพิ่ง3แมงม้า4งู5แมงเต่าทอง6มด7ขี้เข็บแล้วก็มีม้าแมงงอดตักแตนแมงบงแตนแมงปอห้อยแมงมุมแมวโดยให้น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งตามรูปภาพเด้อว่าสัตว์ชนิดใดแดที่เป็นอันตรายสําหรับเฮาเนาะฉะนั้นเฮาลองเข้าไปเบิ่งนํากันซึ่งว่าครูแก้วได้ถามว่าสัตว์ชนิดใดอันตรายและมีพิษน้องนักเรียนได้สังเกตเบิ่งตามรูปภาพแล้วเนาะแล้วน้องนักเรียนสามารถรู้ได้บ่ว่าสัตว์เหล่านั้นสามารถเกิดอันตรายและไม่ผิดกับเขาได้จังใดเนาะสันเฮามาเบิ่งร่วมกันเลยซึ่งว่าสัตว์ที่เป็นอันตรายและมีพิษมีหยังแดก็คือมีคือ1เพิ่งเพิ่งแม่นหยังเพิ่งเป็นหยังจึงว่าเพิ่งก็ย้อนว่าพิษของเพิ่งเนาะหายแฮงก็คือจะพาให้เฮาเกิดอาการหยังอาการเจ็บปวดเนาะบวมคันมาเบิ่งรูปภาพที่2ก็คือม้าเป็นยังว่ามาจึงเป็นอุบัติเหตุแล้วอ่ะเป็นสัตว์ที่มีพิษเป็นอันตรายต่อคนเฮาก็คือมานี่จะสามารถให้ยังพิษของมันจะให้แฮงเนาะเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดให้เฮาให้ยังเป็นวอได้เนาะโดยแล้วก็เกิดบาดแผลได้หรือว่าอาจจะเสียชีวิตได้โดยต่อไปเฮามาเบิ่งนํากันเลยเนาะจะแมนงูเนาะงูจะมีอันตรายหรือว่ามีพิษก็คือเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาเจ็บบวมเนาะหรือว่าพิษของมันจะแพร่กระจายเข้าต้นตัวของเฮาเนาะก็คือเฮ็ดให้เฮาสามารถบ่หายใจบ่อิ่มได้หรือว่าขึ้นทางกันเสียชีวิตได้เนาะมดเป็นหยังจังว่ามดเป็นอันตรายต่อคนเฮาได้ก็ย้อนว่ามดนี้จะกัดเฮาเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดให้หยังมีอาการปวดบวมหรือมีพื้นแดงหรือว่าคันเนาะรูปภาพต่อไปก็คือขี้เข็บขี้เข็บกัดหรือว่าต้อนเฮาเนาะจะเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดหยังเกิดอาการบวมแดงหรือว่าร้อนตามต้นโตเนาะจะเฮ็ดให้เฮาอาเจียนหรือว่าหายหัวใจของเฮาเนาะหายใจบ่อิ่มหรือเกิดมีหอยเขี้ยวเนาะต่อไปแตนเนาะแตนก็จะคล้ายคือกับผึ้งกันตัวนี้เนาะจะคล้ายคือกับผึ้งที่มีอาการมีพิษหรือว่ามีอันตรายเนาะต่อไปเลยก็คือแมงมุมแมงมุมนี้สามารถให้เฮาเฮ็ดหยังสามารถให้เฮามีอาการเป็นไข้หรือปวดตามต้นโตเนาะต่อไปแมงงอดแมงงอดพวกล้านฮู้ได้บ่ว่าแมงงอดนี้สามารถให้เฮาเกิดอันตรายหรือว่ามีพิษได้ก็ย้อนว่าแมงกอนนี้จะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาปวดซ่าหรือเกิดแผลบวมหรือเกิดตุ่มแดงเนาะทั้งหมดนี้ก็จะแม่นสัตว์ที่เป็นอันตรายและมีพิษเนาะโดยต่อไปเฮาจะมาสรุปรวมกันเลยก็คือสภาพแวดล้อมที่พวกเฮาอาศัยอยู่มีสัตว์แมงไม้บางชนิดเป็นอันตรายและมีพิษถ้าคนเฮาไปแตะต้องพวกมันแม่น
มีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เนาะโดยสำหรับข้อนี้ครูจะฝากกิจกรรมให้ก็คือให้น้องนักเรียนสังเกตเบื้อรูปภาพอยู่ตาตารางว่าแมนสัตว์ตัวใดมักกัดหรือว่าตอดคนเฮาแล้วให้ตอบคำถามปากเป้าพร้อมอัดวิดีโอส่งให้ครูเด้อให้น้องนักเรียนทุกคนสังเกตอยู่รูปภาพเนาะอยู่ตามตาตารางโดยสันหามาเข้าต่อข้อที่2ก็คือการรักษาเบื้องต้นเมื่อถึกแมงไม้กัดหรือตอดเท่าถึกแมงไม้หรือสัตว์เนาะต่างๆที่กัดตอดเฮาจะมีวิธีรักษาแนวใดก็คือเฮาไปเบิ่งนํากันเลยแมงไม้กัดหรือตอดต้องเฮ็ดแนวใดให้น้องนักเรียนสังเกตเนาะตอนนี้เนาะเด็กน้อยคนนี้จะถึกแมงไม้หรือว่าสัตว์เนาะที่กัดตอดเพราะเราจะเฮ็ดแนวใดก็คือ1ขั้นตอนการรักษาเฮ็ดยังขั้นตอนการรักษาเมื่อถูกสัตว์กัดตอดเนาะให้1ไปบอกผู้ใหญ่2ล้างบาดแผลให้สะอาด3ทายาคาเสื้อหรือเอาผ้ามาพันไว้เนาะโดยสำหรับข้อนี้ครูขอสรุปร่วมว่าถ้าเพิ่งเตนโตและแมงไม้กัดหรือตอดแมนให้เฝ้าเอาไหลออกล้างบาดแผลให้สะอาดเซ็ดให้แห้งแล้วทายาฆ่าเสือหรือมดกัดให้เอาอย่ามองทาไส้หรือว่าถ้าเจ็บปวดแห้งให้เอาผ้าเย็นหรือนำก้อนปกหุมเมื่อขอโทษเพื่อลดอาการเจ็บปวดถ้าทึกเพิ่งโตตอดลายโตให้ส่งคนเจ็บไปแห่งหมอด่วนเนาะถ้าสมมติว่าเขาทึกมดกัดบอไม่ให้เอาอันเย็นบอลำก้อนบอเนาะมาทุบไปเนาะหรือว่าเขาทึกเพิ่งตอดเนาะลายโตบอเขาควรพาคนเจ็บเนาะไปห้องหมอมาต่อข้อที่3ก็คือการรักษาเบื้องต้นเมื่อทึกหมูกัดข้อ2เมื่อกี้แม่นเฮาเกี่ยวกับให้เฮาฮู้เกี่ยวกับการรักษาเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์หรือแมงไม้ตอดเนาะต่อไปเฮาจะมาเข้าข้อที่3ก็คือการรักษาเบื้องต้นเมื่อถูกงูกัดเนาะว่าเฮาจะเป็นแนวใดคําถามเนาะครูได้ถามว่าถ้าถูกงูกัดต้องเฮ็ดแนวใดถ้าถูกงูกัดเฮาจะเฮ็ดแนวใดเนาะสังเกตเบิ่งรูปภาพหรือบ่ที่รูปภาพที่1แม่นแนวใดรูปภาพที่1แม่นให้เฮาเอาผ้าหรือว่าเสื้อเนาะมัดถึงไว้ตัวนี้ก็คือการทาทึกตอดหรือว่ากัดแขนเฮาเนาะให้เฮาเอาเสื้อหรือว่าแพเนาะมามัดไว้รูปภาพที่3ก็คือให้เอาให้เฮาเนาะส่งคนเจ็บไปห้องหมอสังเกตเห็นบ่รูปภาพงูกัดเนาะให้เฮามัดถึงบาดแผลล้างบาดแผลให้สะอาดแล้วเฮาส่งคนเจ็บไปห้องหมอเนาะจะเฮ็ดให้อาการพิษหรือว่าบ่ให้แห้งครูต่อไปเนาะครูจะมาสรุปรวมก็คืองูกัดหรือตอดพยายามสังเกตเบิ่งแม่นงูสนิทใดมัดถึงบาดแผลและห้องหาผู้ใหญ่เพื่อมาสวยเลือบ่ต้องเคลื่อนย้ายคนเจ็บเพราะว่าน้ำพิษอาจจะแพร่กระจายไปทั่วต้นโตล้างบาดแผลที่งูกัดแล้วส่งคนเจ็บไปหาหมอโดยอันสำหรับเนาะถ้าเป็นงูกัดเนาะบ่ให้เฮาเคลื่อนย้ายคนเจ็บเนาะเพราะอาจจะเฮ็ดให้พิษมันเนาะกระจายไปทั่วต้นตูของเฮาแล้วหลังจากนั้นเนาะให้เฮาพาคนเจ็บเนาะไปห้องหมอโดยสำหรับข้อนี้เนาะครูจะฝากกิจกรรมให้น้องนักเรียนได้ไปเฮ็ดก็คือให้น้องนักเรียนไปตอบคำถามก็คือถ้าเฮาถูกงูกัดเนาะน้องนักเรียนจะเฮ็ดแนวใดมาต่อข้อที่4เนาะข้อที่4แม่นการรักษาเบื้องต้นเมื่อถูกหมาหรือแมวกัดเมื่อกี้งูกัดแล้วเนาะเขาจะรักษาแนวใดเดี๋ยวนี้เขาจะมาเข้าการรักษาเบื้องต้นของหมาหรือแมวกัดเนาะเมื่อถูกหมาหรือแมวกัดจะเฮ็ดแนวใดถ้าเขาถูกหมาหรือแมวกัดเขาจะเฮ็ดแนวใดผู้ละบอสาไปคำกันเลยเนาะสังเกตเบิ่งรูปภาพละบอนักเรียนคนนี้เนาะคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาถูกหมาหรือแมวกัดเขาจะเฮ็ดแนวใดก็คือ1คล้ายคือกับคอเมื่อกี้เนาะบอกผู้ใหญ่บอและหันยังอีกล้างบาดแผลให้สะอาดแล้วก็คือเก่าเนาะส่งคนเจ็บไปห้องหมอแม่นบ่สำหรับข้อนี้เนาะครูจะสรุปรวมว่าหมาหรือแมวกัดให้ล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่
เซ็ดบาดแผลให้แห้งแล้วล้างบาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อหรือน้ำเหล้าและส่งคนเจ็บไปห้องหมอโดยเนาะสำหรับอันนี้ข้อนี้เนาะถ้าสมมุติเขาถึกมาหรือแมวกัดแม่นหนึ่งให้เขาน้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าน้ำเหล้าเนาะมาล้างบาดแผลหรือว่าเขาส่งคนเจ็บไปห้องหมอโดยสำหรับบทเรียนบทนี้เนาะก็หมดเพียงแต่ซำนี้ครูก็อยากให้น้องนักเรียนนะหมดทุกคนได้กำแน่นหรือว่าจื้อบทเรียนที่ครูแก้วได้สอนไปเนาะก็คือให้น้องนักเรียนได้รู้อยู่ว่าสัตว์ชนิดต่างๆว่าสัตว์ใดที่เป็นอันตรายและมีพิษแล้วถ้ามันมีพิษเด้น้องนักเรียนทุกคนจะสามารถแก้ไขแนวได้หรือรักษาแนวได้เนาะก็คือรักษาเบื้องต้นแนวได้โดยสำหรับบทเรียนของเราครูแก้วจะฝากฟังย่างฝากกิจกรรมให้น้องนักเรียนได้ฮู้ก็คือให้น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งรูปภาพอยู่ตาตารางว่าแมนสัตว์ตัวใดมักกัดตอดคนเฮาแล้วให้น้องนักเรียนเนาะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเนาะเว้าแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูเด้อข้อที่2ก็คือให้น้องนักเรียนถ้าถึกเนาะงูกัดน้องนักเรียนจะเฮ็ดแนวได้โดยสำหรับเวียกบ้านหรือว่ากิจกรรมของเราก็มีเพียงแต่2ข้อเนาะให้น้องนักเรียนได้ไปเฮ็ดโดยก่อนอื่นหมดครูขออยากให้น้องนักเรียนทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงและตั้งใจทำตั้งใจเรียนเนาะเป็นลูกคำพูดของพ่อแม่โดยสำหรับมื้อนี้บ๊ายบาย